เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ KKP Focus นะคะสำหรับช่วงนี้มาต่อกันเลยดีกว่านักลงทุนบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ Asset Allocation ถ้าเกิดดูแล้วลงกองนั้นเนี่ยนะคะผลตอบแทนก็ประมาณเฉลี่ย 8-9% อยากได้มากกว่านั้นสูงแต่อยากได้มากกว่านั้นไงแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากด้วยนะคะสถานการณ์ในปีนี้คุณยุทธพลคะแนะนำกองไหนดีคะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากถ้ารับความเสี่ยงได้มากโดยธรรมชาติเราก็จะขยับไปหากลุ่ม Asset Class ที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็แน่นอนมีความเสี่ยง ที่ตามมาด้วยสูงกว่านะครับก็คงจะหลบพวกหุ้นไปไม่ได้นะครับทีนี้กองทุนที่ลงทุนในหุ้นในเมืองไทยเราเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าสามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นจริงๆเนี่ยใช้เครื่องมือลักษณะที่เป็น small and mid cap คือขนาดกลางและเล็กหุ้นขนาดกลางและเล็กกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กก็อาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ค่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเสี่ยงมากผลตอบแทนได้มากอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับโดยหลักการก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคือเราอุตส่าห์ไปเอาความเสี่ยงมาเยอะเนี่ยเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นถูกไหมครับกองทุนที่เราลองไปทำ track มาดูนะครับจากในตัวตลาดของเราเองก็ดีในช่วง5ปีที่ผ่านมาผมคนนี้ลองใช้ชาร์ตดูแล้วกันนะครับลองเอาชาร์ตขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปอย่างที่คุณเจี๊ยบว่านะครับคือว่าถ้าเราดูตัวชาร์ตที่เป็นกราฟเส้นเนี่ยนะครับย้อนหลังมาตั้งแต่ปี07นะครับจนถึงปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเส้นที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็คือสะท้อนตัวผลตอบแทนของฟุตซี่ไทยแลนด์นะครับคือดัชนีฟุตซี่ไทยแลนด์ที่เป็น mid and small cap นะครับแล้วเส้นที่เป็นสีเทาจะเป็นฟุตซี่ large capนะครับก็จะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยของเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยจะอยู่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์แล้วว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมากองทุนที่มีลักษณะเป็นขนาดกลางและเล็กเนี่ยมีผลตอบแทนสูงกว่านะครับทีนี้แล้วมันมีความเสี่ยงสูงกว่าหรือเปล่านะครับความเสี่ยงเราอาจจะมีวิธีการวัดได้หลากหลายแต่ที่เราใช้วัดกันทั่วไปมากที่สุดก็ดูความผันผวนนะครับก็ใช้ตัว SD ตัว Standard Deviation เป็นตัวใช้เราลองเอาตัวความผันผวนของ2ดัชนีนี้มาพลอตดูแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าสำหรับตลาดบ้านเรานะครับที่เป็นขนาดกลางและเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่มากขึ้นมากกว่าดัชนีที่เป็นตัวใหญ่อย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเราดูระยะเวลาย้อนหลัง1ปี3ปี5ปีหรือแม้กระทั่ง10ปีเราจะเห็นว่าบาร์ชาร์ตที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับอยู่ในคือมีขนาดเล็กกว่าที่เป็นสีเทานะครับก็จะบอกได้ว่าความผันผวนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนออกมาว่ามันมากกว่าย้ำอีกครั้งว่าสีเทานี่คือตัว large ตัว large cap นะฮะแล้วก็สีเข้มสีเข้มเนี่ยคือตัว mid and small ซึ่งความผันผวนในตรงนี้เมื่อ track กลับไปแล้วปรากฏว่า large นี่กับมีมากกว่าใช่อันนี้มันผิดจากทฤษฎีไหมครับเพราะว่าใช่ไหมฮะปกติทฤษฎีก็คือว่าถ้าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงไปด้วยแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำกว่าผมคิดว่ายังไม่ได้ทำตัวเลขต้องออกตัวไปก่อนยังไม่ได้ทำศึกษาลงไปในรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแบบประมาณจากที่เราเห็นในข้อมูลแล้วกันlarge cap หรือหุ้นที่มีขนาดที่ใหญ่ในเมืองไทยของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สัก 2-3 index sector เท่านั้นนะครับพลังงานธนาคาร 2-3 แค่2 sector นี่ก็ปาเข้าไปตั้ง 30-40% ของดัชนีแล้วนะครับเอาพลังงานก่อนก็ได้พลังงานนี้เนี่ยมีความผันผวนไหมมีในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาน้ำมันโลกความผันผวนของการเติบโตของโลกใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวธุรกิจเขาเองอาจจะไม่ได้มีความผันผวนหรอกแต่ภาพใหญ่มันผันผวนราคาหุ้นเขาสะท้อนราคาน้ำมันราคาพลังงานมันก็ผันผวนตามนะครับมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ถ้าผมจะพยายามอธิบายภาพนี้นะครับแต่ผมอยากจะขอใช้อีกนิดนึงก็คือบอกว่าดูแต่ SD อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังเห็นภาพไม่ทั้งหมดนะครับเพราะเราคุยกันแต่ความผันผวนเราลองมาดูซิว่าชาร์ตที่อยู่ทางขวามือเนี่ยเราใช้คำว่า drawdown drawdown เนี่ยมันแปลก็คือเหมือนกับว่าถ้าในช่วงเวลานั้นๆเราซื้อดอยแล้วขายเหวคือซื้อสูงสุดแล้วขายต่ำที่สุดความเจ็บปวดจะเป็นเท่าไหร่นี่พูดถึงในชั้นวาเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับว่าในชาร์ตที่เราเห็นนี้เนี่ยซื้อดอยขายเหวย้อนหลัง1ปีเราจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีน้ำเงินมีการขาดทุนมากกว่า3ปีไม่แน่สีเทากลับมาขาดทุนมากกว่านะครับ5ปีสีน้ำเงินกลับมามากกว่าอีกแล้ว10ปีเส้นสีเงินก็มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อมูลที่เราน่าจะดึงออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราได้ก็คือว่าความผันผวนอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเขาผันผวน
เขาจะผันผวนในอัตราที่สูงกว่าโอกาสที่เราอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบเนี่ยมันมีมากนะครับก็ยังพูดได้โดยหลักการว่ามีเขายังมีความเสี่ยงสูงทีนี้ผมคิดว่าเชื่อว่าพวกเราก็คงจะสงสัยต่อแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีความผันผวนแบบนี้ก็อยากได้ผลตอบแทนที่สูงอยากจะลดความเสี่ยงนะครับก็ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันว่าทางบลจ.เราก็ถึงได้ออกกองที่พยายามที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ครับเมื่อช่วงเวลาปลายปีที่แล้วนะครับชื่อว่ากองทุนพัทระ Small and Mid Cap นะครับชื่อแบบอย่างนี้เลยนะแล้วเราคิดว่าเราจะมาลดไอ้ตัวดอดาวนี้ยังไงผมคิดว่าในโอกาสที่ผ่านมาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวบลจ.ของเราเนี่ยเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราเป็นแอคทีฟนะครับเรามีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนที่แยกจากกันเป็นอิสระออกไปทำคอมพานีวิสิตเจอผู้บริหารอย่างจริงจังทำโมเดลเพราะนั้นตรงนั้นนะครับพวกเราเชื่อว่าเมื่อเราติดตามอย่างใกล้ชิดโดยทีมของเราเนี่ยเข้าใจธุรกิจเข้าใจเนเจอร์ของมันก็จะหวังว่าผลของการทำงานแบบแอคทีฟแบบนั้นน่ะจะพอที่จะช่วยลดความผันผวนของตัวดอดาวเนี่ยให้กับนักลงทุนได้นะครับปัจจุบันที่ผ่านมาก็ยังไปในทิศทางที่เราคาดหวังอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราก็ดูวิธีการป้องกันนะคะหรือว่าลดความผันผวนไปแล้วแต่ที่เรื่องของผลตอบแทนนะคะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดย้อนไปเอาตั้งแต่ year to date เลยแล้วกันนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ผลตอบแทนเป็นยังไงคือ year to date ก็จะแค่เดือนเดียวนะครับคุณเชษกองทุนก็ได้ผลตอบแทนมาถ้าผมเข้าใจประมาณสัก 4% นะครับกองทุนจัดตั้งเมื่อตอนเดือน11ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้แล้วจนถึงวันนั้นถึงวันนี้ผมว่าเราอยู่น่าจะใกล้ๆ 8% ละโอ้นะครับ 8% นี่ดิฉันย้ายจาก asset allocation มากองนี้ไม่ดีเหรอคะ 8% คงต้องฝากพิจารณาดีๆเพราะว่าผมก็ต้อง qualify ไว้ด้วยว่าตัวเลขที่มันเห็นมันสั้นมากนะครับจะเป็นในทิศทางที่เราคาดหวังเราอยากจะให้เป็นแบบนี้ก็พยายามที่จะ keep it ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากองทุนลักษณะอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยครับมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจี๊ยบคิดอยากจะย้ายมาทั้งหมดผมอาจจะบอกว่าลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเราจะใช้ตัว SGAA สมมุติหรือว่าจะกองอื่นก็ได้หรือวิธีอื่นก็ได้ที่ทํา asset allocation อยู่แล้วอันนั้นน่ะเป็นคอหลักก่อนอย่างน้อยเรารู้แล้วล่ะแล้วว่าเราบริหารความผันผวนแล้วคุณเจี๊ยบชอบความตื่นเต้นเพิ่มคุณเจี๊ยบบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเจี๊ยบซื้อ small mid cap ใส่เข้าไปด้วยมันก็จะเป็นการทิวของพอร์ตใช่ครับโดยที่ยังมีคอโฮลดิ้งที่ยังเสถียรอยู่ค่ะขออนุญาตมาที่กองนี้นิดนึงว่าละคอนดิชันมีอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้จำได้แต่ผลตอบแทนนะคะว่า2เดือน 8% เนี่ยแต่ว่าจะซื้อยังไงจะขายยังไงขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ครับสำหรับกองนี้คุณเจฟมันเป็นกองทุนเปิดนะครับกองทุนรวมก็ซื้อขายได้ทุกวันนะครับมูลค่าขั้นต่ำก็คือ 5,000 บาทนะฮะแล้วก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:00 นนะครับในช่วงถ้าจะขายก็ขายได้ตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:30 ครับสำหรับกองที่ลงทุนในหุ้นแบบนี้ครับกองนี้มีปันผลไหมคะไม่มีครับก็จะเป็นสองกองเราไม่ค่อยไม่มีปันผลโดยหลักการนะครับเราพยายามที่จะเอาดอกผลที่เราได้มากลับไป reinvest เพื่อให้ได้แล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยครับพอเราแทนที่เราจะเป็นคนตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะเอาตังค์ไปคืนคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบจะรู้ว่าเมื่อไหร่อยากจะได้สตางค์เดี๋ยวขายอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะดีกว่าจะเป็นการขายกองเองวันนี้เต็มอิ่มนะคะถูกใจมากเลยสำหรับโอกาสการลงทุนในยามที่ตลาดผันผวนทั้งกองที่มีชื่อว่าอีกรอบหนึ่งค่ะคือพัทระ SGAA อันนี้เป็นกอง Asset Allocation นะคะแล้วก็อีกกองหนึ่งก็คือพัทระ Small and Mid Cap อันนี้ก็จะไปลงทุนในหุ้นของไทยนะคะที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กใช่ครับนอกเหนือจากเซ็ต50แล้วก็ไปจนถึงตลาด MAI ด้วยค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณยุทธพลครับดีครับเจฟครับดีครับขอบคุณครับค่ะนี่ก็เป็นโอกาสการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านได้ทาง Money Channel นะคะเว็บไซต์ www.moneychannel.co.th หรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ YouTube เพียงพิมพ์คำว่า KKP Focus ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.คะเพื่อนเพิ่งเมสเซจมาถามเนี่ยค่ะว่าอยากลงทุนออนไลน์เองเนี่ยนะคะต้องใช้แอปไหนถึงจะดีคะอ๋อแน่นอนเข้ามาที่แอปนี้เลยครับพัทระเอจโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยสามารถจะรวมทั้งเรื่องของการขายการซื้อมิวชัลฟันแล้วก็สต็อกเทรดได้ในแอปเดียวนะครับผมนอกจากนั้นก็คือยังง่ายด้วยเพราะว่าแค่ Easy Touch นะครับแตะก็สามารถทราบรวมถึงเรื่องของทิศทางของการซื้อขายหุ้นแล้วก็
สามารถที่จะคลิกชื่อหุ้นแล้วก็ซื้อขายได้โดยง่ายนะครับบทวิเคราะห์นี่มีให้ด้วยไหมคะโอ้แน่นอนว่าทางพัทละเนี่ยเขาเด่นในเรื่องของบทวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับก็มีของทั้งจากดร.สุภวุฒินะครับดร.พิพัฒน์แล้วก็รวมไปถึงนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของเมืองไทยร่วมอยู่แล้วครับผมค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้แอปพลิเคชันนี้ยากไหมคะอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นลูกค้าของพัทละก่อนนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็โทรไปสอบถามได้เลยที่023059559แน่นอนว่าทางทีมก็จะแนะนำในการที่จะโหลดแอปนี้เลยครับค่ะเมื่อกี้จดไม่ทันค่ะดร.คะถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์มีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะเข้าไปที่นี่เลยครับ www.patraage.com นะครับมีข้อมูลทุกอย่างครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอพิมพ์หาเพื่อนก่อนนะคะครับ